าเจริญเป็นนายกนะเจริญจะจัดการธนาคารก่อนโอ้โหไปทำอะไรเขาอ้าวก็กินดอกเขาซะจนเละเทะไปหมดดอกเบิกเงินสดเนี่ยกดเงินสด 32% โอ้ใช่ดอกบัตรเครดิตผิดนัด20กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะนั่นนี่ในระบบนะไอ้นอกระบบไม่หนักกว่านี้เกินไอ้นอกระบบนั่นน่าจะสุดๆก่อนไอ้ในระบบคนหนึ่งได้ 50,000 ไอ้บางคนเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทมันให้เครดิตแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งใบเดียวที่ไหนอ่ะที่ต้องเอาเล่นสถาบันการเงินเพราะอะไรคือจริงๆระบบการเงินอ่ะต้องคุมเพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างคุณสามารถเช็คออนไลน์ได้หมดถูกต้องรู้หมดประวัติประวัติคนหนึ่งไม่ควรมีบัตรเครดิตเกินใบเดียวถ้ามีไม่เกินใบเดียวไม่เจ๊งคนหนึ่งมีบัตรเครดิต20ใบอะ20เจ้าด้วยนะเออทุกแบงค์แย่งกันยัดให้นะเอ้ยไม่ต้องยืมหรอกเอาช่วยเอาไปใช้ก่อนทุกคนไปให้โอกาสพวกนี้ไปกู้นอกระบบยังต้องมีอย่างงุ้นอย่างงี้อย่างงั้นอันนี้ไม่ต้องมีเงินเดือนครบ15,000สามารถได้เลย50,000กู้ได้แล้วกี่ใบอ่ะแล้วก็จะมีวิธีก็คือทำบัตรเครดิตไม่สนใจว่ามีกี่ใบก็จะเป็นในหน้ามาหาลูกค้าทำบัตรแย่งกันทุกแบงค์แย่งกันที่ต้องขายบัตรเยอะๆขายไปแต่จริงๆโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ปานกลางลงมาถึงรายได้น้อยเนี่ยจะชอบไอ้อย่างนี้มากชอบมากเลยเพราะว่าธรรมดาต้องกู้กู้ก็ลำบากโอ้ยนี่ใบนี้ใช้ไม่ได้เอาใบใหม่มาใช้อันนี้เอาใบนี้มาใช้จริงๆแบงค์ไม่ขาดทุนนะแบงค์กำไรนะคุณสุทธิชัยถึงแม้แนะนำรัฐบาลใหม่ยังไงนายกคนใหม่มาแล้วก็ท่านมาแล้วจริงๆนะหนูก็ยังอายุสดใสอยู่ชีวิตยังอีกยาวไกลการเป็นถ้าเป็นนายกที่ดีเนี่ยจะต่อได้หลายสมัยที่เจริญอยากให้ทำที่สุดอันที่หนึ่งเลยก็อันที่หนึ่งไปเรียกสถาบันการเงินมาคุยเคลียร์หนี้สำหรับคนที่เป็นหนี้แบงก์อยู่พวก NPL ไอ้ที่ไม่ใช่รายใหญ่นะรายใหญ่อย่าไปยุ่งเขาเลยเอารายย่อยเอารายย่อยรายย่อยชาวบ้านที่ทำงานเรื่องบัตรเครดิตเคลียร์ให้เขาให้จบจริงๆต้นมันคนละแค่นี้แต่มันบานมาแค่นี้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยใช่ไหมคือจริงๆตัดมาเขาใช้ได้ถ้าแค่ต้นอ่ะดีกว่าเป็น NPL นะแบงก์ก็ได้ไปหมดแล้วแบงก์ไม่ขาดทุนหรอกแบงก์ไม่เจ๊งหรอกเพราะแบงก์ปล่อยบัตรเครดิตนี่ปีครึ่งเขาก็ได้ทุนคืนแล้วโอ้นี่ในฐานะเป็นคนให้กู้มาก่อนปีครึ่งเอาปีครึ่งเพราะนั้นไม่มีแบงค์ไหนขาดทุนเรื่องไอ้รายย่อยหรอก